สวัสดีครับผมปิยพงษ์หมื่นประเสริฐดีเป็น co-founder ของฟังใจและนี่คือ InnoWisdom by NIA ครับฟังใจนะครับเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษในภาษาไทยฟังใจมันก็คือฟังหัวใจส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยก็หมายถึงอาณาจักรสิ่งมีชีวิตพวกเห็ดลายีสเราก็เอาคำเนี้ยไปเปรียบเทียบกับดนตรีดนตรีกับฟังใจเนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากๆเหมือนกับแนวเพลงที่มีความหลากหลายบางทีก็จะไปอยู่ตามซอกตามหลืบเหมือนกับแนวเพลงอินดี้ที่บางทีก็หายากบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนวิธีการแพร่พันธุ์ของฟังใจก็คือการปล่อยสปอร์ไปในอากาศให้ลมพาไปก็เหมือนกับเสียงดนตรีที่ผ่านอากาศเข้ามาสู่หูเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำกับฟังใจก็คือการพยายามให้คนได้รับฟังเพลงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพลงที่เป็นที่นิยมและไม่ได้เป็นที่นิยมนักตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาผมก็ทำเพลงทำวงอินดี้อยู่สักพักหนึ่งก็มีแฟนเพลงอยู่บ้างสามารถที่จะขายซีดีขายเสื้อยืดได้แต่ก็ถือว่ารายได้น้อยมากไม่เพียงพอที่จะมาเลี้ยงดูชีวิตเรามันก็เลยเป็นเพนส่วนตัวที่มีอยู่ว่าวงดนตรีอินดี้แบบเราเนี่ยมันหารายได้ได้ยากมากเลยเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรก็พอไปเรียน MBA ที่บอสตันครับก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานในบริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับดนตรีเราก็เลยทำรีเสิร์ชว่าวงดนตรีอเมริกันทำไมเขาถึงอยู่กันได้ปรากฏว่าเจอว่าศิลปินที่นู่นเนี่ยเขามีเครื่องมือออนไลน์หลายๆตัวที่เขาใช้สำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำ PR ทำการตลาดปล่อยเพลงรวมทั้งในการหางานแต่เครื่องมือเหล่านี้อยู่กันคนละที่หมดเลยเป็นคนละแพลตฟอร์มก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยเราน่าจะทำแพลตฟอร์มที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่ทำให้ศิลปินสามารถที่จะหารายได้รวมทั้งทำ PR ทำโปรโมตแล้วก็ปล่อยเพลงได้ในที่เดียวคราวนี้พอกลับมาเมืองไทยก็พยายามที่จะสร้างทีมในการทำแพลตฟอร์มตัวนี้แอปพลิเคชันฟังใจนะครับมันเริ่มต้นมาจากการเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งสำหรับเพลงอินดี้ CEO ของเราครับเป็นแฟนเพลงอินดี้สมัยก่อนคราวนี้เขาก็ไปเรียนต่อแล้วก็ไปทำงานต่อต่างประเทศนะครับพอเขาได้กลับมาก็อยากจะกลับมาค้นคว้าหาเพลงอินดี้ไทยเพียงแต่ว่าพอเขามาพยายามหาเนี่ยที่จะหาได้ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือ YouTube แล้วเขาก็พบว่ามันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรน่ะเราพยายามที่จะเสิร์ชหาใน YouTube อัลกอริทึมมันก็ยังไม่ดีพอที่จะเอาเพลงที่เราอยากจะฟังเนี่ยมาให้ฟังได้ท็อปที่เป็นโฟลเดอร์ของเรานะครับเขาก็ได้ลองใช้แอป Spotify ซึ่งเขาก็ค้นพบว่าอัลกอริทึมของ Spotify เนี่ยมันก็ดีมากเลยสามารถที่จะ recommend เพลงที่เราน่าจะชอบให้ฟังได้อยู่เรื่อยๆมันก็เลยเป็นไอเดียที่ท็อปได้เกิดขึ้นมาว่าอยากจะทำสิ่งนี้เหมือนกันแต่กับเพลงอินดี้ไทยที่เขาชอบถ้าเขากดฟังเพลงอินดี้ไทยแนวนี้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำเพลงประเภทเดียวกันแบบเดียวกันขึ้นมาได้ฟังใจเนี่ยเราออกแบบมาให้คล้ายกับ YouTube หรือ SoundCloud ก็คือว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดเพลงขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทำเพลงเสร็จแล้วปุ๊บอัปโหลดได้เลยไม่ต้องรอ approve ไม่ต้องใช้บริษัทที่จะอัปโหลดเพลงขึ้นมันคือเรื่องความรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเนี้ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีจำนวนเพลงเยอะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหมือนแบบแหล่งรวมแฟนเพลงแล้วก็ศิลปินให้ได้มาเจอกันง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่เราจะเอาเข็มไปโยนลงในทะเลให้คนไปงมเราก็สร้างอ่างเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ให้คนไปงมในอ่างแทนมันก็จะหาได้ง่ายขึ้นครับเพลงที่มีอยู่ในระบบของฟังใจก็มีประมาณ 33,000 เพลงครับแล้วก็ศิลปินเกือบ 7,000 ศิลปินครับผมตอนแรกที่ฟังใจเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะทำ music streaming platform เพราะฉะนั้นไอเดียของเราก็คือการทำ freemium model ฟังฟรีก็ต้องฟังโฆษณาด้วยแต่ถ้าไม่อยากจะฟังโฆษณาก็จ่ายค่าสมาชิกแต่ว่า insight ในตอนนั้นของคนไทยก็คือเพลงมันก็มีให้ฟังฟรีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตฟังใน YouTube ก็ได้มันไม่เห็นจะต้องจ่ายตังค์เลยเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะหารายได้ได้เรามาเจอก็ตอนที่เราจัดคอนเสิร์ตเพื่อโปรโมทตัวแอปเนี่ยแหละพอเราจัดคอนเสิร์ตมันมีคนซื้อตั๋วมันมีสปอนเซอร์เข้าก็เลยพบว่านี่แหละคือแหล่งรายได้แรกของเราที่นอกเหนือจากการพยายามทำผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งกลายมาเป็นรายได้หลักของทางฟังใจเรียกว่า 70% 80% มาจากด้านอีเวนต์จนกระทั่งเกิดเรื่องโรคระบาดขึ้นมาทำให้เราต้องมาฉุกคิดว่าถ้าหากว่าเราจัดอีเวนต์ไม่ได้เนี่ยเราจะหารายได้ได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราเอาทีมงานของเราทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งเป็นทีมย่อยๆแล้วมาทดลองทำธุรกิจใหม่ๆกันทำไปทำมาสักพักหนึ่งบางไอเดียก็
ต้องค่อยๆปิดตัวลงไปแต่สิ่งที่ยังอยู่เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นการเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่าฟังใจ Academy ซึ่งตอนนี้ก็มีอย่างพี่ณพลีแคทพี่เจเจตมนเอิร์ธภัทรวีนะครับมาสอนเกี่ยวเรื่องการทำเพลงแต่งเพลงแต่อย่างไรก็ตามจากความล้มเหลวในแต่ละทีมที่ทำมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรามีความสามารถใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตัดสินใจว่าทำเกี่ยวกับดนตรีอย่างเดียวไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นงั้นเราหาลูกค้าแบบไหนก็ได้ดีกว่าก็กลายเป็นเหมือน Creative Agency สำหรับสินค้าหรือบริการได้แทบทุกประเภทข้อโชคดีอย่างนึงของฟังใจก็คือเราก็เป็นครอบครัวอุ๊กบีครับเราได้รับ Investment จากอุ๊กบีเนี่ยตั้งแต่ปี2015พอเรามาอยู่ในเครืออุ๊กบีเนี่ยอุ๊กบีเองก็มี UGC แพลตฟอร์มมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจอยลดาทันวลัยหรืออดวงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีสื่อของตัวเองทำให้เราสามารถที่จะเป็น Creative Agency ที่สร้างคอนเทนต์ให้กับลูกค้าแล้วก็เผยแพร่โฆษณาผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆได้ก็กลายเป็นความสามารถที่เราได้สั่งสมมาในช่วงที่เราทำอีเวนต์ไม่ได้เนี่ยเอามาทำธุรกิจอื่นได้ก็เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแบบหนึ่งครับผมสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ฮิตมากในปัจจุบันโดยเฉพาะกับวงการดนตรีก็คือเรื่องของ NFT ซึ่ง NFT เนี่ยมันก็อยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนทางฟังใจเองก็พยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนเกี่ยวกับเรื่อง NFT เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็คิดว่ามันก็คงจะต้องเป็นเส้นทางนึงแหละที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็ทดลองดูให้ได้เรากำลังไปสู่เส้นทางนี้แหละเรากำลังจะทำให้ศิลปินและแฟนเพลงเนี่ยสามารถที่จะใช้ NFT เป็นเครื่องมือในการหารายได้รวมถึงสนับสนุนศิลปินที่เรารักเราชอบได้เพราะนั้นโปรดติดตามต่อไปครับว่าเราจะทำอะไรสำหรับคนที่อยากจะทำสตาร์ทอัพของตัวเองนะครับขอให้คำแนะนำเลยครับว่ามันยากมากๆมันไม่ใช่ว่ามีไอเดียไปพิจารณานักลงทุนแล้วจะสามารถทำได้เลยมันจะมีสิ่งหนึ่งในวงการสตาร์ทอัพที่เรียกว่า Pivot Pivot ก็คือการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจที่เราคิดไว้เนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือมันคือการต้องเข้าใจอินไซต์ของตลาดอินไซต์ของลูกค้ารวมทั้งต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งคนที่เราคิดว่าเป็นลูกค้าของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่ที่เราคิดว่าเราจะหาเงินได้มันอาจจะเป็นคนละที่ก็ได้แล้วเราค่อยนำรายได้จากตรงนั้นเนี่ยมาหนุนสิ่งที่เราอยากทำจริงๆก็ทำได้การ Pivot เนี่ยมันคือเรื่องของการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและจงทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันติดแล้วเราสามารถที่จะรันได้ถ้าคุณเจอวิกฤตจงพลิกให้มันกลายเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้จากวิกฤตนั้นแล้วทำให้มันกลายเป็นแหล่งรายได้ของเราเป็นสิ่งที่เราจะสามารถทำต่อไปในอนาคตแล้วทำให้เรายั่งยืนต่อไปได้ครับ